รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.วรวุฒิมาลาระบุหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถรับพนักงานใหม่ได้ในกรอบอัตรากำลังมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ2562นั้นการรถไฟจะเร่งดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินการสรรหาเปิดรับพนักงานรถแรก 1,904 อัตราให้ได้ภายในปี2562